ัลโหลสวัสดีคุณเซปานค่ะหรือปั่นสีนะคะจากเพจ SP เซปานค่ะวันนี้นะมันก็จะมาสอนนะคะทำผมนะคะซึ่งแบบว่าผมทรงนี้นะคะเป็นทรงซิกเนเจอร์ของปั่นนะคะแต่ว่าคือวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าปั่นเนี่ยทำยังไงให้ผมนะคะมันดูมีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ม้วนผมยังไงนะให้ผมเนี่ยเป็นรอนอย่างเงี้ย3วันนะคะแล้วยังดูมีวอลลุ่มอยู่นะคะก็วิธีทำไม่ยากเลยนะคะก็ปั่นเคยเม้ามอยกันไปแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรพิเศษบ้างเล็กน้อยนะคะก็ปั่นมีวิธีทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยปั่นเป็นคนผมยาวมากค่ะแล้วก็ผมจักศอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปั่นก็จะใช้ไดร์เป่าผมนะคะกับตัวหวีแปรงนะคะที่เป็นอันใหญ่นะคะไดร์ผมนะคะแล้วก็ยกโคนขึ้นมาก่อนนะคะนะคะก็ไดตรงนะคะแล้วก็ทำให้ผมแห้งนะคะทั้งหัวเลยนะคะเพื่อที่เราจะทำในขั้นตอนต่อไปค่ะตัวโรแลนด์ซีคูลไดแชมพูค่ะตัวนี้เนี่ยปันใช้ประจำอยู่แล้วนะคะก็หมดมาประมาณ5กระป๋องได้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยคือกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ปั่นเนี่ยเอามาใช้ทั้งยกคนผมนะคะแล้วก็ใช้ตอนวันที่ขี้เกียจสระผมนะคะตัวนี้นะคะเป็นแชมพูสระแห้งโดยไม่ต้องล้างออกค่ะจะช่วยลดความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมของเราค่ะปั่นก็จะแบ่งผมเป็นช่อๆนะคะแล้วก็ค่อยๆพ่นลงไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยปั่นก็จะใช้มือนะคะสางๆออกนะคะและก็ใช้ไดนะคะเป่าผมนะคะตัวไดเนี่ยเป่าขึ้นนะคะเป็นลักษณะ45องศานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโคนเนี่ยเริ่มยกขึ้นเยอะแล้วนะคะจากที่เป็นแบบหัวแฟบๆนะคะแล้วก็เอามือสางออกนะคะจะเห็นว่าผมเนี่ยดูมีวอลลุ่มมากๆเลยค่ะใช้หวีแปรงอันเดิมนะคะหวีให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยปั่นก็จะหนีบผมนะคะโดยใช้วีซูเปอร์อินเตอร์ค่ะตัวนี้เนี่ยก็ปั่นก็จะหนีบตรงก่อนนะคะเพราะว่าผมปั่นเนี่ยเป็นผมยักษ์โศกนะคะปั่นก็จะหนีบแบบด้านหน้านะคะเพื่อที่ตัวแสกเนี่ยมันจะได้ปิดหน้าแล้วก็แบบคือมันมีความสวยงามของมันนะคะแล้วก็ม้วนตัวผมที่เป็นซอยสไลด์ด้านหน้านะคะให้มันโค้งรับกับหน้าค่ะจากนั้นนะคะปั่นก็จะค่อยๆเริ่มม้วนผมนะคะโดยที่เป็นการม้วนโดยใช้ที่หนีบตรงนะคะม้วนโดยลักษณะที่ว่าหมุนข้อมือนะคะหมุนเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นรอนสวยงามค่ะซึ่งไอ้ที่รีดในลักษณะแบบนี้นะคะมันจะอรรถประโยชน์มากเลยนะคะก็คือเราเนี่ยเอามาหนีบตรงก็ได้นะคะเอามาม้วนผมก็ได้นะคะแล้วก็ทำผมให้ผมดูมีวอลลุ่มก็ได้นะคะซึ่งสำหรับปั่นเนี่ยมันใช้ง่ายคือปั่นว่ามันใช้ง่ายมากกว่าไอ้ตัวแกนแบบที่คนอื่นก็ฮิตกันอะแกนแบบ20แกน15อะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะแต่คือแบบปั่นชอบเป็นแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่า1เนี่ยมันอยู่ทรงนานนะคะโดยที่เราไม่ต้องเซตอะไรมากนะคะแล้วก็2เนี่ยเราไม่ต้องใช้เวลามากแต่ข้อเสียของมันก็มีนะคะก็คือว่าผมมันจะเสียมากกว่าแกนม้วนๆที่เขาใช้กันนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอันหนึ่งนะคะก็คือมันจะได้รอนแบบเนี้ยนะคะมันทำรอนได้แบบเดียวค่ะคือมันทำรอนได้แบบเป็นรอนขนาดเนี้ยขนาดเดียวนะคะนอกจากเราจะสางสางออกนะคะซึ่งจะเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่เหมือนแกนที่เราจะเลือกขนาดความใหญ่ความเล็กได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะปั่นก็ทำเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะทำเสร็จหมดทั้งหัวแล้วนะคะก็เก็บจุดต่างๆอีกนิดหน่อยค่ะจากนั้นนะคะปั่นก็จะใช้ตัวโรแลนด์ซีคูลนะคะ Curl Defining Hair Mousse นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ผมปั่นเนี่ยอยู่ทรง3วันนะคะเป็นมูสจับรอนผมดัดนะคะหรือว่าใช้เซตตัวม้วนรอนด้วยโลหะไฟฟ้าเหมือนที่ปั่นทำนะคะก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เป็นแบบลักษณะเบาๆมันไม่เหมือนมูสที่ปั่นแบบเคยใช้เมื่อก่อนนะคะคือมูสที่ปั่นเคยใช้มาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหนักๆแข็งๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือจะรู้สึกสบายผมนะคะแล้วก็อยู่ทรงนะคะไม่ทำให้ผมแข็งด้วยนะคะดีงามนะคะแล้วก็หอมมากด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะปั่นก็จะใช้ตัวนะคะตัวมือเนี่ยจับๆขยำขนำนะคะแล้วก็สางเอานิ้วเนี่ยสางผมออกนะคะซึ่งจะเห็นว่ามันเริ่มที่จะเป็นรอนสวยงามแล้วนะคะแล้วก็มันจะดูแบบว่าเป็นรอนอ่อนๆนะคะไม่แข็งเท่าไหร่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดีงามนะคะเป็นไงบ้างคะสอนวิธีทำผมแบบของป่านะคะไม่ยากใช่ไหมคะก็อันนี้อาจจะต้องตั้งกล้องไกลหน่อยนะคะเพราะว่าปั่นม้วนแต่ปลายนะคะแล้วก็คือแบบผมยาวมากนะผมยาวถึงสะโพกเลยนะคะก็โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ทำเป็นได้นะคะวันนี้ปั่นไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ